สวัสดีค่ะชื่อกุ้งเขมิกานะคะมีอาชีพตบนมตบหน้าแล้วก็ตบสั่งสอนนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมาคุยเรื่องพ่อกุ้งเองค่ะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะเป็นวันอะไรคะคุณลูกวันเกิดคุณพ่อคณาภูมิค่ะใช่ค่ะคุณพ่อกุ้งชื่อว่าคุณพ่อคณาภูมิเดชอุดมลาภไพศาลนะคะแล้วก็ตรงกับวันที่23เป็นวันอะไรคะลูกเป็นวันปิยะค่ะค่ะเป็นวันปิยะนะคะแล้วก็วันที่23ที่จะถึงนี้นะคะนกุ้งมีของขวัญอะไรให้คุณพ่อคะลูกจูบหลังเท้าพ่อค่ะแล้วก็เงินอีก 100,000 บาทค่ะอันนี้นะคะไม่ได้อยากจะบอกว่ารวยนะคะแต่อยากจะบอกว่าความรักของลูกนะคะที่มอบให้คุณพ่อนะคะมันสูงค่ามากกว่าเงิน 100,000 นะคะนั่นก็คือการจูบหลังเท้าพ่อเองค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณพ่อกุ้งนะคะทาโลชั่นนะคะที่หลังเท้าทุกวันเลยค่ะรออยู่นะคะจริงๆแล้วเงินพร้อมทุกวันแล้วค่ะแต่ก็อยากให้พ่อรับรู้นะคะว่าวันนั้นนะคะที่กุ้งบอกว่ากุ้งจะให้ 100,000 เพราะกุ้งอยากจะให้หลังเท้าคุณพ่อนะคะมีคุณค่าค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนั้นนะคะคุณจะเอาคลิปนะคะการจูบหลังเท้าพ่อนะคะมาฝากแล้วคุณก็อยากอวยพรวันเกิดให้พ่อคุณด้วยนะคะขอให้พ่อคุณนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่นะคะให้ลูกคนนี้นะคะเลี้ยงดูนะคะไปนานๆเลยค่ะไม่ต้องอยู่ถึง10,000ปีละค่ะอยู่แค่150ปีนะคะก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยค่ะไม่รู้จะอยู่ถึง150ปีหรือเปล่านะคะแล้วยังไงนะคะมาพบกับคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะมีท่าบ๊ายบายด้วย